ไทยลีกเลข2เน้นโครงการคนละครึ่งฮะแฟนบอลบีจีไม่พอใจโคชองโคชอุดเซงจังหวะเสียประตูสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้น,นะครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามและไปเริ่มต้นกันเลยครับ เปิดหัวไทยลีกเล็ก2ก็เจอโอมิครอนแล้วนะครับเลื่อนกระจาย5คู่แรกนะครับเสมอ4มีผู้ชนะแค่หนึ่งครับเริ่มที่คู่วันเสาร์กันก่อนนะครับเคียวสมุดสมุรปราการซิตี้ก็แผ่วปลายครับเจอพญาไก่ชนน้องบัวพิชยาเ c ครับฟัดก่อนจบเจ้าไม่เล้าหรือเลยครับสมุดปราการไดอยู่โตโอโนะซัดฟรีคิกสุดสวยในะนาทีที่7นะครับให้สมุดปราการซิตี้นำก่อน10แล้วก็นาทีที่24อย่างซาเมลโลซ่าครับ ย้ายมาก็เปิดบอลให้เพื่อนอย่างชาตรีร,รัตนวงศ์โขกครับเข้าไปออกนำเป็น2 0ก่อนจบครึ่งแรกครึ่งหลังนี่เคียวสมุดเจอโค้ชวังแก้เกมครับจับบารอสไทเดลี่ที่ครึ่งแรกเล่นเป็นปีกซ้ายจนเล่นไม่ออกเนี่ยมาเล่นหน้าคู่กับแฮมิลตันซัวเรสครับ oh. นาทีที่46นี่นาทีแรกเลยนะครับแฮมิลตันซัวเรสดาวซันโบลของไทลีกณตอนนี้ครับกดสกอร์แรกให้หนองบัวพิชยะตีไข่แตกไล่มา2-1ครับแล้วก็นาทีที่59บารอสไทเดลี่ก็อดีตดาวซันโบล ดูการที่แล้วที่อยู่กับสมุทรปราการครับใช้กดประตูยิงทีมเก่าเลยครับตามตีเสมอเป็น2-2ครับจบเกมแบ่งแต้มไปคนละหนึ่งแต้มครับยาซุชิโยชิดะครับโค้ชใหม่ป้ายแดงสมุทรปาการก็กล่าวหลังจบเกมนะครับว่า 2-0มันเป็นสกอร์ที่น่ากลัวสำหรับฟุตบอลช่วงพักครึ่งผมบอกกับลูกทีนถึ่เรื่องนี้แล้วแต่สุดท้ายเราก็โดนจนได้โคชองค์ไหวไหมครับ4นัด2แต้มเท่านั้นครับ BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับนาทีที่7เดยโก้ลุยซันโตโขกให้แรบบิทออกนำราชับมังกรก่อน1-0นะครับส่วนในครึ่งหลังนี่ราชบุรีครับตามมาตีไข่แตก1-1จากการยิงด้วยซ้ายเต็มข้อครับของสิริโชคันหนู โคชองก็พยายามแก้เกมนะครับเปลี่ยนตัวหวังเอาประตูทั้งปฐมพลเจริญรัตนาพิรมอิกซานฟานดี้แล้วก็สารัฐอยู่เย็นแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะราชบุรีได้ครับจบเกม bg เก็บแต้มเดียวกลับบ้านครับหลังเกมแฟนบอลเดอะแรบบิทถล่ม a c e b o o k สโมสรเละครับถามถึงการตัดสินใจของทีมว่าทำถูกแล้วหรือไม่ครับกับการแยกทางกับวิทมา รูบิดมาเต็มคอมเมนต์เลยครับและตั้งโค้ชองกับมาคุมทีมเนี่ยรวมถึงการเซลคําพูดของประธานสโมสรคุณประวินครับว่าได้เคยพูดถึงการแยกทางกับวิดมาครับส่วนคู่วันอาทิตย์นะครับบิ๊กแมตช์โฟร์คิงเลยครับเอลกราซิโกเมืองไทยฉลามชนแบ่งแต้มกับกีเลนพยองอีกแล้วครับหลังเกมแรกเสมอกันไป33เกมนี้ก็เสมอกันอีกครับครึ่งแรกเป็นเมืองทองครับที่ออกนําก่อนจากซาดอมีซาเยฟกับปั่นฟรีคิกจากฝั่งซ้ายเดนนิสมูริโลก็พยายามจะสะกัดบอลแต่ กลายเป็นเปลี่ยนทางจนชนินแ่เอียครับหมดสิทธิ์เซฟครับพาเมืองท้องขึ้นนําในนาทีที่41ครับส่วนครึ่งเวลาหลังครับชนบุรีมาได้ประตูตีเสมอจากฉัดมงคลเปิดบอลไปทางซ้ายครับกฤษดาหม่งชงให้เรเนโตเคลิชแป้ง่ายๆหน้าประตูครับตีเสมอสําเร็จจบเกมแบ่งแต้มกันอีกคนละแต้มครับคู่ใหญ่อีกคู่ครับแม่แป้งสายช็อปเปิดบ้านต้อนรับแข้งเทพครับนาทีที่41 AK9 หลังกลับมาการท่าเรือครับ ก็ตอบแทนมาดามแป้งครับยิงพาทีมขึ้นนําก่อนจบครึ่งแรกครับท้ายเกมครับการท่าเรือที่กำลังจะเก็บ3แต้มกลับบ้านนี่ก็ต้องเซ็งกันทั้งสนามเลยนะครับผมเมื่อในช่วงเวลาทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยทริสตองโดเบิลบอลให้ปกเก้าอนันต์ครับจังหวะนี้นี่ไลแมนมองว่ากำกึ่งครับว่าจะเป็นจังหวะล้าหน้าจนผู้เล่นท่าเรือนี่ไปหยุดเล่นสิครับก่อนที่ปกเก้าอนันต์จะเปิดบอลให้ทิติพัน์พุ่งจันทำประตูไปได้ดราม่าก็เกิดขึ้นครับเมื่อไลแมนยกธงล้าหน้าก่อนสุดท้าย VR จะมาช่วย ให้แข้งเทียได้1แต้มกลับบ้านไปหลังเกมโค้ชอูดใกล้สัมภาษณ์นะครับว่าเสียดายที่ไม่ได้3มแต้มโดยโค้ชอูดก็พูดถึงจังหวะเสียประตูครับว่าเป็นจังหวะที่เราหยุดเล่นเองไม่มีอะไรผมไม่สามารถทําอะไรหรือตัดสินอะไรได้ก็ปล่อยให้โลกโซเชียลมันเล่นกันเองอ่ะน่าจะเป็นเสียงโค้ชอูดประมาณนี้ ผู้สุดท้ายครับคาบราวครับจัดคาบ้านครับงูฉกต่อตายคารังงงไหมฮะเกือบงงครับเพราะประจวบของโคชระครับจัดสรงแฟดอักษรสีประเดิมเกมแรกครับทางขอนแกนเนี่ยคาร์ลอสเอ็ดวาโดนะครับก็จับกองหน้าตัวใหม่อย่างโรมโรคาบราวนะครับออกสตาร์เช่นกันท้ายครึ่งแรกนี่คาบราวก็จัดให้เลยครับซัดจุดโทษให้ขอนแกนขึ้นนําครึ่งหลังโคชระก็พยายามแก้เกมครับพยายามเปิดแลก แต่ก็ไล่ไม่ทันครับท้ายเกมอัดนันโอราโฮวัชดันมาโดนไล่ออกใบแดงครับเจ้าบ้านเหลือ10คนทรงคอนแก่นบุกเฉือนชนะพีทีประจวบ FC 1ซครับก่อนจากกันไปคืนนี้ฝากรายการด้วยนะครับเต้ฟังต้องสุยครับไลฟ์สด ทุกค่ำคืนวันจันทร์มันเดย์ไนท์แบบนี้คืนนี้เราจะมาคุยนถึงเรื่องราวของเชชนาทปกับการย้ายไปคาวาสกิฟอนตาเล่ผ่านมุมมองตูเต้กับต้องซุยกันหน่อยหลังเกมไทยลีกันหน่อยแล้วก็กระแสโคโชโองกับ BG ในมุมมองของเรา2คนทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับพวกเราและทีมงานครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ